ค่ะเราออกเดินทางกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไกลนะคะด้วยความเป็นลูกหลานโคราชก็แวะมาถ่ายรูปที่แวะมาไหว้สักการะคุณย่าโมก่อนนะคะวันนี้เราจะไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็จะออกจากโคราชตอนนี้ก็ประมาณตีสี่แล้วเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยก็ไปถึงนู่นน่าจะประมาณเกือบเที่ยงนะคะเดี๋ยวไปกันแล้วค่ะค่ะเรามาถึงกันแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะแคมป์ตะนาวสีค่ะก็เรามาทางสวนผึ้งนะคะแล้วก็พอเจอป้ายก็ปัก GPS มาเลย GPS ที่นี่ตรงอยู่นะก็พอเข้ามาถึงที่แคมป์นะคะก็เลี้ยวขวาจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าจุดลงทะเบียนแล้วก็ร้านกาแฟนะคะตรงที่เรามาลงทะเบียนตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็เราจะได้ป้ายแบบนี้ระบุว่าเรามาวันไหนออกวันไหนกี่ท่านกี่เต็นท์กี่ทับแล้วก็ด้านหลังมีเบอร์ร้านอาหารด้วยโทรสั่งได้นะคะไปเดี๋ยวเราไปเลือกที่กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้เรามาก็ถึงประมาณ10โมงแล้วค่ะคนเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปเลือกที่กันก่อนเรากำลังจะพาไปเล่นน้ำแต่ก่อนจะไปเล่นน้ำจะพาไปดูห้องน้ำก่อนก็เรามาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่อย่างนึงที่เรามาก็คือวันนี้ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคนเยอะมากเรามาจากโคราชตั้งแต่เช้าเราว่าเรามาถึงเช้าแล้วนะคนเต็มคือแบบเต็มพื้นที่แต่เราจองต้องจองเข้าก่อนเข้าพื้นที่นะคะไปเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกับจุดทิ้งขยะก่อนก็ที่นี่ก็เป็นร้านในร่มค่ะก็มันก็คงเป็นอีกร้านนึงสำหรับคนที่ต้องการแคมป์ในฤดูร้อนเนาะเพราะว่าร่มก็เป็นร่มไม้ใหญ่นะคะทึบดีแล้วก็แบบพื้นที่เขาก็โอเคเลยอ่ะจะเป็นหญ้าแบบหญ้าญี่ปุ่นหรือเขาเรียกหญ้าอะไรฟูๆหญ้าใบใหญ่ไปค่ะที่นี่ก็จะมีจุดล้างจานเป็นบริเวณนี้เนาะบริเวณเดียวอยู่ตรงห้องน้ำตรงกลางแยกห้องน้ำชายหญิงแล้วก็มีจุดทิ้งขยะนะคะที่นี่น้ำแรงมากดีจังไปเดี๋ยวป้อมพาไปดูห้องน้ำพังนู่นต่อไปค่ะก็ข้างในห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำห้องส้วมแยกกับห้องอาบน้ำนะคะฝั่งละ4ห้องแล้วก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะตรงนี้มีอ่างล้างหน้านะคะฝั่งละ2อ่างก็ห้องส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำอุ้ยแผ่นกล้องเร็วขอโทษเด้อเวียนหัวนี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแต่น้ำแรงไปค่ะก็อันนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นตรงนู้นไหมนู่นตรงไหนนู่นตรงนู้นเป็นที่เราตั้งแคมป์กันนะคะแล้วข้างๆอ่ะจะเป็นคาเฟ่นะเราก็คือแบบกลางติดเลยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าแบบให้พื้นที่ประมาณตรงนี้แล้วกันก็อันนี้เป็นพื้นที่รอบๆค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดทิ้งขยะด้วยก็แยกขวดแล้วก็ขยะทั่วไปด้วยนะคะเดี๋ยวป้อมไปหาจุดลงน้ำก่อนอยากไปเล่นน้ำแล้วจำต่อค่ะไปเล่นน้ำกันเล่นตอนนี้เลยเหรอใช่ร้อนจังเลยอ่ะโอ้ยเสียร้อนจังเลยดีจังเลยอินเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันก่อนนะเดี๋ยวชอบไหม
cruising สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราก็อยู่ในน้ำกันเลยค่ะตื่นมาปุ๊บเราก็ลงน้ำเลยมีพ่อและเด็กอยู่ตรงนั้นน้ำเส้นนี้ก็คือแบบไหลแรงตลอดทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ป้าเอาเก้าอี้ลงมานั่งในน้ำด้วยสดชื่นมากบรรยากาศรอบๆของทุกคนอินก็คือลงมาตั้งแต่ทุกคนยังไม่ลงมาจนตอนนี้ทุกคนก็คือลงมาเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะคะไปค่ะจะพาไปดูร้านค้ากันก็ที่เราเดินมาจากแคมป์เราก็ต้องเดินขึ้นมอมาสักนิดนึงซึ่งขวามือเป็นห้องน้ำนะก็เดินเลยห้องน้ำมาแล้วตรงนี้เขามีบ้านพักด้วยทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบแลนด์มาร์คที่แบบเดินใช้เดินข้ามนะคะถ่ายรูปได้แล้วก็ฝั่งนี้มีลานกลางได้ด้วยนะแต่ป้อมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เหมือนน้ำมันจะไหลไหมถ้าหน้าฤดูน้ำนะคะแล้วก็จุดต่อปักเขาก็มีอยู่รอบลานเลยนะตรงนี้ก็เป็นทางเดินไอ้ตรงนั้นเป็นทางรถเนาะตรงนี้ก็ทางเดินที่แบบไปร้านขายของได้นะคะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็มีจุดให้ถ่ายรูปด้วยนะเมื่อกี้เห็นแมวเขามาถ่ายรูปกันเยอะอยู่ร่มรื่นดีค่ะเออแล้วอย่างนึงนะร้านค้าที่เนี่ยเขาขายของราคาแบบว่าปกติเลยเท่าข้างนอกเลยนะคะคือแบบเครื่องดื่มหรือว่าแบบอาหารเอออาหารมีด้วยเนาะเอออาหารด้วยแล้วก็แบบของใช้อะไรเงี้ยที่นี่ก็คือครบเลยไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะคะเพราะว่าราคาเท่ากันน้ำคงน้ำแข็งก็สั่งได้มีหมูกระทะสั่งได้เออแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีเตามีพวกถ่านแล้วก็ห่วงยางก็มีกางเกงก็มีเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกันละ Easy now you got to get going ไปกันต่อค่ะเราก็อันนี้จะเป็นทางลงอีกมุมนึงนะน่าจะเป็นทางรถด้วยไหมน่าจะทางรถด้วยแต่ว่าดูชันๆเนอะจะอยู่เป็นทางขวาเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านนี้เป็นลานจอดรถนะแล้วก็ตรงริมลำธารนะคะก็คือกางเต็นท์ได้หมดนะวันนี้ก็เราอยู่เป็นคืนที่2ค่ะคนลงเต็มพื้นที่เหมือนเดิมไม่ได้ลดลาวาศอกลงเลยคนเยอะมากคนเยอะมากด้วยความที่มันเป็นเทศกาลที่หยุดยาวด้วยแหละเนาะค่ำแล้วเดี๋ยวพาเด็กน้อยไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าด้วยความที่ห้องน้ำมีประมาณ4ห้องนะตอนแรกป้องก็ว่าพอแหละแต่ด้วยปริมาณคนนะคะก็จะแบบต้องต่อคิวหน่อยนะห้องผู้หญิงอะวันนี้ช่วงบ่ายช่วงตอนบ่ายเย็นๆเราเจอฝนกันนิดนึงด้วยนะก็ไม่ได้ตกมาอะไรเยอะแยะตกแค่พอให้ทับเราเลอะไปงั้นคงกลับไปก็ไปซักทับอีกตามนี้ค่ะชีวิตชาวแคมป์ของเราแล้วแค่นี้ก่อนนะค่ะบรรยากาศหลังฝนตกตอนบ่ายร้อนอบอ้าวค่ะเพราะเราอยู่ในหุบเขาก็เปิดพัดลมช่วยได้นะคะแต่ว่าแมลงแมงวันกับแมงวีก็เยอะนะคะไม่ว่าเราจะหาวิธีไหนที่แบบว่าเอาดอกอะไรมาทัดหูทาอะไรก็ตามมันก็ไม่หายไปนะคะมันก็ไม่ช่วยเลยจนกว่าจะแบบ6โมงหรือไม่ก็แบบพระอาทิตย์ตกพอช่วงเย็นมาหน่อยก็มาแมงวันแมงหวี่ก็คือหายไปแต่ก็มีลมพัดฉิวๆมาแทนให้ก็ดีค่ะบรรยากาศตอนเย็นดีเลยแล้วก็
งดใช้เสียงตอนงดใช้เสียง5ทุ่มแต่ว่าปิดเพลง4ทุ่มนะคะแล้วก็ที่เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่เรามานะก็ไม่ค่อยมีคนเปิดเพลงดังเลยก็จะได้ยินแต่คนนั่งคุยกันแต่เขาก็ไม่คุยดังนะก็แบบเงียบๆเราก็แปลกใจอยู่ว่าแบบเราไม่ได้ยินเสียงเขาหรือว่ายังไงแต่ก็แบบก็ดีค่ะที่นี่นอนหลับสบายตั้งแต่คืนเมื่อวานนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เช้าเลยทีเดียว ก็ประมาณนี้ค่ะอากาศตอนเย็นก็จะชิลๆอยู่แล้วก็ขอแก้ว่าที่บอกว่าเขามีบ้านพักไม่มีนะคะตรงนั้นเป็นร้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้าได้ด้วยก็เป็นอีกจุดนึงนะที่เข้าห้องน้ำได้แล้วก็ด้านบนก็เป็นร้านอาหารนั่งได้ค่ะตรงนั้นเป็นลานกางเต็นท์ตรงข้างบนที่เหลือเป็นลานกางเต็นท์หมดเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาเดินไปดูอีกทีนะถ้าคนเขาออกเร็วนะคะด้วยความที่ช่วงที่เรามาเป็นวันหยุดยาวคนกางเต็นท์เยอะก็เลยยังไม่ได้พาเดินดูแบบรอบๆนะคะเพราะว่าแบบเกรงใจคนอื่นด้วยเดี๋ยวยังไงก็เราไปทานอาหารเย็นค่ะวันนี้มี3ชั้นกิมจิมีซี่โครงย่างมีบาร์บีคิวก็คือแบบกับข้าวเราเตรียมมาแบบแน่นมากก็คือถ้าอยู่ได้อีกวันได้ก็คือกับข้าวก็คือยังเหลือเยอะมากจริงๆบริเวณร้านที่เราเลือกนะคะจะเป็นร้านที่ติดกับร้านน้ำปั่นกาแฟตรงนี้นะเพราะว่าตอนที่เรามานะคะมาถึงเมื่อวานก่อนก็คือในโซนที่แบบว่าเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่อ่ะค่ะเราไม่ได้เลือกเพราะว่ามันลงเต็นท์เราไม่พอแบบพื้นที่ไม่พอเราก็เลยเลือกที่จะแบบปีกวิเวกมาตรงนี้แล้วแบบพี่เขาก็แบบตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ของเราจะใช้เป็นเต็นท์นอร์ดิกแล้วมันเป็นเต็นท์ผ้ากับทาร์ปของนอร์ดิกเหมือนกันแล้วคราวนี้ด้วยความที่มันเป็นผ้าพอมันติดมันจะมีต้นอะไรนะไม่ต้นหางนกยูงต้นหางนกยูงดอกสีแดงๆนะคะพอมันตกปุ๊บใช่ไหมแล้วคราวนี้ด้วยความที่มันโดนฝนเบาๆมามันติดทับเราก็แบบถ้าเป็นเต็นท์ผ้าแบบไม่แนะนำให้กางใต้ต้นไม้ที่มีแบบดอกสีแดงหรือมียางไม้อะไรเลยอ่ะมันต้องแบบไปซักเต็นท์อะไรแบบยิ่งใหญ่เลย ก็เดี๋ยวกลับไปก็คงต้องไปซักเต็นท์กันต่อค่ะ เดี๋ยวเราขอปิดกันเพียงเท่านี้ในคืนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้อีกทีเราเจอกบทุกคน เดี๋ยวเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะไปแล้วค่ะกินข้าวก่อนหิวแก้ว When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times just begunเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ตรงนี้มันจะเป็นติดริมน้ำแล้วต้นไม้ใหญ่ป้อมตอนแรกก็คิดไว้อยู่นะว่าอยากมากางแถวนี้ป้ายแล้วป้ายของพี่เขาค่ะนี่อยู่ตรงนี้จะติดริมเอออินอุ้ยตรงนี้มีอีกนะตรงนี้มีอีกตรงนี้สวยสวยเนาะไปพี่ได้นะพี่เขาลอยได้ใช่ไหมใช่อยากลอยบ้างอ่ะตรงเนี้ยถ้าติดริมต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ป้อมว่าวิวดีเลยนะแต่ว่าต้องมาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะคนเยอะเพราะว่ามันคงเป็นฤดูร้อนอ่ะเนาะฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวป้อมพาไปดูอันนี้คือลานริมน้ำจะเป็นแบบเป็นเวิ้งยาวๆเป็นเวิ้งว่ะเป็นแบบทิวยาวๆนะคะแบบกลางได้แบบตลอดสายตลอดเส้นตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีอีกร้านนึงจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวป้อมพาเดินไปดูร้านด้านบนนะคะก็คงจะแบบไม่ได้ถ่ายทางให้เนาะเดี๋ยวเกรงใจคนอื่นที่กลางเต็นท์ที่เขาอยู่ด้วยไปเดี๋ยวไปดูร้านข้างบนกันไปค่ะไปต่อกับร้านด้านบนกันก็จากร้านด้านล่างเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงร้านกาแฟแล้วก็โซนที่เราเลือกกลางนะคะแล้วก็จะมีด้านบนขึ้นไปอีกไปด้านบนตรงนี้เขาทำเป็นขั้นบันไดไว้นะคะมันก็ได้วิวอยู่นะแล้วก็โซนตรงนี้อย่างที่บอกเมื่อวานที่บอกผิดว่าเป็นบ้านอะไรนะเป็นให้เช่าเป็นร้านอาหารที่จริงเขาเป็นร้านอาหารเขาไม่ได้เป็นบ้านเช่าแล้วก็ไม่ได้เป็นบ้านเช่าเป็นแบบห้องพักไม่ได้มีนะคะไม่มีนะ
แก้ข่าวแก้ข่าวห้องน้ำด้านล่างตรงนี้ใช้ได้อีกจุดนึงนะคะเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นด้วยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูตรงนี้ลานด้านบนเขากว้างนะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนั้นอีกมีบันไดด้วย ใช่สิกางได้เหมือนกันก็เห็นเขามากางอ๋อข้างบนไม่ได้แบบไม่ได้กางได้นะข้างบนเป็นจอดรถแล้วก็จะมีจุดตรงนั้นถ่ายรูปได้นะคะแต่มุมนี้มองลงไปก็คือเห็นทั้งหมดลานเลยนะสวยดีสวยดีเห็นแบบครบเห็นทั้งลานทั่วเลยจ้ะไปเดี๋ยวไปมุมนู้นต่อไปตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะมีสะพานเชื่อมนะค่ะตรงนี้เป็นลานด้านบนที่เลือกกลางได้เหมือนกันนะเมื่อวานมีอีกแก๊งนึงมาเลือกตรงนี้ก็ส่วนตัวดีนะคะอยู่ด้านบนเลยแล้วก็ตรงที่เป็นขั้นบันไดตรงนู้นที่เป็นทางเดินก็ได้เหมือนกันนะคะใต้ร่มไผ่ตรงนั้นก็ได้นะอีกเยอะเลยอ่ะแล้วก็จุดต่อปักเขามีแบบทั่วถึงนะคะตรงนี้แบบทั่วถึงมากไปแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คเขาเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้โซนร้านอาหารถ้าแบบสั่งอาหารก็คือทานที่นี่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานเล็กๆไว้ข้ามไว้ถ่ายรูปนะช่วงตอนหัวค่ำที่เขาเปิดไฟตรงนี้แล้วสวยดีประมาณไปก่อนจะไปดูต่อขอแอบถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็ตรงนี้มีรถเข็นให้ใช้ซึ่งเราใช้ไหมไม่เคยได้ใช้เลยไปแล้วก็เมื่อวานนะที่ว่าตอนวันที่เรามาตรงนี้ก็คือแบบเต็มทุกพื้นที่นะคะทุกคนเห็นมันว่างๆตอนนี้ก็แนะนำว่าถ้าใครมีเวลามาวันที่แบบมาวันธรรมดาจะได้แบบอีกฟิลนึงเลยนะแต่ถ้าแบบชอบคึกคืนหน่อยแบบว่าบรรยากาศไม่เงียบเหงาเพราะว่าที่นี่ก็เหมาะเลยนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพราะคนเยอะจริงๆเพราะที่นี่เป็นลานในร่มไม้ใหญ่ร่มลื่นแล้วก็มีน้ำให้เล่นตอบโจทย์มากลานริมน้ำก็มียาวไปถึงตรงนู้นเลยนะฝั่งนี้จะติดริมน้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็ล่มตลอดวันด้วยนะจุดต่อปักก็จะตามต้นไม้นะถ้าป้อมอยู่เมื่อวานก็คือจะล้างจานตรงนี้ไม่กล้าล้างเดี๋ยวพื้นเลอะนี่ตรงนี้ดีจังเลยมุมนี้ดีจังเลยอินอ้าวนี่มีน้องอีกตัวนึงไหนโอ้ยน้องอันยองมีตัวตกกลืออ่ะเราวางแม่ค่ะก็จบกันไปแล้วค่ะกับการรีวิวพื้นที่ของที่นี่นะคะเดอะแคมป์ตะนาวสีนะอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะถ้าใครชอบก็คือเข้ามาดูรายละเอียดพื้นที่ได้นะคะค่ากลางคนละ200ดอยยืดขึ้นอีกทีเป็นที่เขาขึ้นเลยก็คือจองไว้นานก็คือลืมค่ะแล้วก็พื้นที่ก็จะเป็นเหมาะเอาจริงๆเพราะว่าเหมาะกับทุกฤดูนะแต่คือถ้าใครชอบเล่นน้ำที่แบบมีเด็กนะคะเพราะว่าเหมาะเลยเพราะว่าน้ำที่นี่จะเป็นลำธารที่แบบว่าไม่สูงมากแค่ประมาณหัวเข่าแค่ประมาณแข้งนะคะก็คือแบบปล่อยให้เด็กเล่นได้แบบสบายใจเลยก็ผู้ใหญ่ก็ดูอยู่ห่างๆได้นะคะแล้วก็ที่นี่เป็นลานในร่มที่มีร่มไม้นะถ้าหน้าหนาวก็น่าจะเย็นเลยเพราะว่าแล้วก็หน้าร้อนนี่ก็เหมาะนะคะเพราะว่าเราได้ร่มไม้แล้วก็อยู่ได้ตลอดทั้งวันค่ะอย่างรอบนี้ที่มาก็มา2คืนนะก็ไม่ได้ออกไปไหนก็คืออยู่แคมป์ตลอดเพื่อที่จะแบบซึมซับบรรยากาศที่นี่ดีจริงๆค่ะก็ฝากด้วยถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เพจของร้านได้นะคะดูรายละเอียดที่นั่นได้เลยแล้วก็เราขอปิดคลิปของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe พวกเราด้วยนะคะเราไปกันแล้วเดี๋ยวเราเดินทางแล้วค่ะวันนี้เรามาไกลจริงๆกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ